ีเนเบอรี่นี่จากเมืองวินเชสเตอร์นะครับ179ซมหกสิบแปดกิโลกรัมครับพยัคฆ์สมุยจากอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับ174ซมหกสิบแปดกิโลกรัมเช่นเดียวกันชื่อเดิมก็คือจิ้งหรีดทองซีทรานเฟอร์รี่ครับพยัคฆ์สมุยมีคุณศักดาภูลสวัสดิ์นะครับขึ้นมาถอดมงคลให้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพระท่านสุวัสดิ์ลิปตะพันลบครับประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟคุณนพพรวาทินครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟพลตำรวจโทศักดาเตชะเกรียงไกรผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะผู้ร่วมจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟนายร้อยตำรวจขอบพระคุณคุณประสานมาลีนนท์ครับรองประธานกรรมการบริหารบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณประวิทย์มาลีนนท์กรรมการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณอมพรมาลีนนท์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการครับยกที่1ครับแม่กระแทกหมัดขวาครับขวาตรงครับพยัคฆ์สมุยอาทีฝาไว้คือไม่แข้งขวาครับหมัด1 2เตะพับในครับพับนอกฉายาก็คือจอมตีที่กับแม่ตีที่มีเตะกินเปล่านะครับแต่ตอนนี้พยัคฆ์สมุยโต้ทุกลูกครับแบบคาดเชือกซะด้วยโอ้เก่งหมัดขวาแน่นครับพยัคฆ์สมุยที่ชื่อพยัคฆ์สมุยแม้ว่าจะตัวเองจะเป็นชาวอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่เพราะว่าเป็นชื่อที่ทางด้านของท่านสมชายคุณสวัสดิ์นะครับตั้งให้ท่านสมชายนี่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงเอาวางแข้งขวาครับหมัด1 2ไม่ถึงครับสืบเท้าเข้าไปไม่ลึกพอครับเจอแข้งขวาของพยัคฆ์สมุยพยัคฆ์สมุยครับเนี่ยครับหมัด1 2นี่ไม่ถึงครับพยัคฆ์สมุยนี่ดึงหลบนิดเดียวครับสายตาดีมากครับแต่ว่าโชว์บ่อยๆไม่ดีนะครับถ้าเกิดหลบไม่พ้นแล้วเจอเต็มกำปั้นแน่นอนครับตอนนี้พี่น้องแฟนหมัดมวยคนรักไทยไฟก็มาชมกันตรึมครับไปทุกที่ครับไปทุกที่ดีคนตรึมทุกที่ครับโอ้โหกำปั้นขวาครับไปเดินต่อยเพลินๆครับเนี่ยครับเขาต่อยไม่ค่อยแม่นครับกระแทกหมัดซ้ายครับเจอแข้งขวาของพยัคฆ์สมุยครับแข้งซ้ายคืนโอ้โหถึงกับจับคอกางเกงครับฟันต่อขวาครับคือจุกกันนะครับไม่รู้จะทำยังไงครับแก้เขินครับจับคอกางเกงครับตัดล่างครับงัดศอกซ้ายปักศอกขวาอีกทีหนึ่งมาดุเลยครับพยัคฆ์สมุยต้องชกทรงนี้ครับแต่ก่อนนี่เคยชกสไตล์ไหนไม่รู้เลยนะพอมาชกไทยไฟนี่ต้องชกให้สนุกจับฟันขวาฟันศอกซ้ายครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ดีครับมาร์ตินเอเวอรี่ขยับเข้าหาครับฝั่งซ้ายจะต่อยเหมือนซ้อมแข้งขวาครับเกี่ยวได้แข้งขวาพยักหน้าแล้วครับพับในครับหมดยกครับเครื่องดื่มปลาช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินครับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมสวนน้ำวานานาว่าหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ครับเราจะถ่ายทอดสดทางช่อง HD แล้วก็ออริจินอลนะครับจนถึงเวลา2ทุ่มตรงนะครับจากนั้นเปลี่ยนไปช่อง3 HD ครับชมความมันต่อเนื่องครับช่อง3 HD ก็ดีต้นทีนี้ช่อง28ครับระบบการดาวน์โหลดก็ช่อง38ครับจำง่ายๆหมัด1 2ครับนี่ยังต่อยไม่ค่อยจะถึงเลยครับมาร์ตินเอเวอรี่ครับพยัคฆ์สมุยเดินครับเดินต่อยนี่พลังมันจะเยอะกว่าเอาเจอกับปั้นขวาครับต่อยเดินต่อยทั้งต่อยแม่นด้วยครับอ้าวแข้งซ้ายนำทางไปก่อนเกี่ยวได้คืนด้วยขวาครับงัดต่อซ้ายครับพยัคฆ์สมุยแข้งซ้ายครับก็ไม่ประมาทครับเนี่ยครับเขาต่อยไม่ค่อยจะถึงครับของเราดึงตัวหลบดีครับอ้าวแข้งซ้ายสวยแข้งซ้ายครับมาร์ตินเอเวอรี่แข้งซ
ซ้ายของพยัคฆ์สมุยครับแข้งขวาเราบังได้โอ้หูยขวาตรงครับขวาอีกทีนึงโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับอ้าวกำปั้นขวาแข้งซ้ายครับพยัคฆ์สมุยครับแหมมาดุเหลือเกินวันนี้นักมวยไทยไฟแต่ละคนมาดุเหลือเกินอ้าวแข้งซ้ายหมัด1 2ครับกระแทกหมัดซ้ายครับตีซ้ายไว้กำปั้นขวาไม่ได้เขาก็ทำถูกแล้วนะครับคือเขาไม่แลกแข้งนะครับเขามาแลกหมัดดีกว่าครับเพราะหมัดนี้ออกได้ดีกว่าแข้งแน่นอนครับกำปั้นขวาครับเลือกต่อยครับทางด้านของพยัคฆ์สมุยครับมีล่างสลับบนครับแทงเข่าซ้ายครับเจอแข้งขวาโต้พยัคฆ์สมุยครับเล็งกำปั้นขวาแน่นครับแหมหมัดวิงเวียงครับกระแทกหมัดซ้ายเจอแข้งขวาพยัคฆ์สมุยแข้งขวาครับเกี่ยวเตะซี่โครงแทบหักหมัด1 2 3ครับพยัคฆ์สมุยครับแหมเจอหมัด1 2ยังทำงานไม่ดีนะครับต่อยกล้าๆกลัวๆก็ต่อยไม่ถึงนะฮะกำปั้นซ้ายปากต่อขวาตีขวาครับทางด้านของเอเวอรี่ฟันต่อขวาครับหุบแหมหุบซ้ายโอ้โหเต็มกระโดงคางครับพดจริงๆครับแข้งซ้ายครับโอ้โหโอ้โหโดนเต็มๆนะครับแต่ไม่ยอมทิ้งตัวครับมาตินเอเวอรี่ครับติ้มลับตัวครับเจอแข้งขวาคืนโอ้โต้ทุกลูกสู้ทุกลูกจริงๆครับนี่แหละครับคุณสมบัติดีมากครับเรื่องของหัวใจนี่ต้องมาก่อนแบบนี้ครับนักมวยถ้าเกิดใจมดคือโดนนิดโดนหน่อยจะทิ้งตัวนี่ต้องรีบเปลี่ยนอาชีพครับไปทำอย่างอื่นครับเพราะว่าต่อยมวยไปก็ไม่รุ่งครับอย่างนี้ครับต้องเจ็บก่อนครับเสริมแคลเซียมสร้างกระดูกต่อยมวยนี่ไม่เจ็บก็ไม่เก่งหรอกครับด้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปยืนรอ1คนแล้วนะครับในรอบชิงชนะเลิศรุ่น72กิโลกรัมครึ่งนั่นก็คือทางด้านของยูเซฟเบคฮาเนมนะครับนักชกจากกรุงบรัสเซลส์เบลเยียมนะครับจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างทางด้านของสุสาครสอสิทีเจอกับไมค์ซิมสันนะครับยกสุดท้ายครับยกที่3ครับพยัคฆ์สมุยจากปลายพญาจังหวัดกระบี่โยนเข่าขวาครับดีไม่ตกเวทีมาตินเอเวอรี่ครับกระแทกหมัดซ้ายเนี่ยครับเป็นหมัดกระแทกนะครับแม่ไม่ได้ทิ้งจะไกลโอ้โหต่อกลับสวยครับต่อขวาครับมาเร็วครับแทงเข่าซ้ายครับลิมาเตี้ยเข่าซ้ายกรรมการต้องเบรกก่อนครับแทงซ้ายครับมาตินเอเวอรี่โดนเยอะนะครับแต่ว่าโอ้โหทนจริงๆนะโอ้โหปัดต่อขวาเนี่ยครับกำปั้นขวาตรงครับทุกอย่างเลยครับประเคนเข้าไปครับนี่เป็นรวมขนาด80ปอนด์นะครับนี่ครับศอกซ้ายครับปักศอกขวาครับแหมศอกนี่ครับศอกตีศอกตัดศอกงัดศอกกลับศอกสับนี่มีหมดเลยครับทางด้านของเจ้าพยัคฆ์สมุยครับโอ้นี่ทิ้งไปทั้งไหลเลยนะครับมาตินเอเวอรี่เจอแข้งซ้ายอีกแล้วเป็นพ่อบุญรับแล้วครับตอนนี้เลือกออกเลยครับตันศอกซ้ายครับเจอศอกขวาคืนครับเนี่ยจะสังเกตว่าชาวต่างชาตินะครับทุกวันนี้นี่ศอกครับเขาไม่กลัวศอกแล้วครับแต่ก่อนนี้คือว่ากลัวครับกลัวสันดั้งตัวเองครับหักได้ก็เสริมได้ครับทุกวันนี้เขาเรียนศอกมาอย่างดีครับเดินซะด้วยครับทางด้านของมาตินเอเวอรี่เดินจริงหรือเปล่าดันเข้าเชือกแล้วอัดด้วยเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาเต็มกระโดงคางครับเจอกับปั้นครับพยัคฆ์สมุยครับรับคัดไม่ได้นะครับหมัดหมัดมวยมวยครับตีซ้ายไว้กระแทกหมัดซ้ายครับพยัคฆ์สมุย
คือคนต่อยก็ต่อยจนหมดแรงนะครับตอนนี้ครับทนทายาทจริงๆครับแรดเรียกพี่ครับแบบนี้หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมครับคะแนนจะออกเป็นไงครับ3ท่านข้างล่างนี่ก็มีทางด้านของภูกิจพรามประยูนชยุทธวรกฤตนิติโชติแล้วก็ถาวรเอียงอุบลครับต้องชมเลยครับชมวันนี้พยัคฆ์สมุยต่อยได้ละเอียดแล้วก็ต้องชมทางด้านของมาร์ตินเอเวอรี่ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้นี่สู้ทุกลูกครับคืออาวุธจะเป็นรองครับแต่ว่ายืนอยู่ด้วยหัวใจครับจังหวะกระโดดเข่าลอยครับแต่ว่าศอกกลับไม่โดนนะครับเนี่ยครับหันหลังฟันก็โดนครับตับหน้าก็โดนครับมีครบเลยครับวันนี้อ้าวเรียนเชิญครับคุณแมทธิวครับผลการแข่งขันอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับ Ladies and gentlemen and the winner isสมุยลูกเจ้าพ่อลงต้นกรมสัมภาษามิตรของพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อลงต้นกรมสัมภาษามิตรครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมา